โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนฮะกลับมาอยู่กับการแข่งขันสตาร์ครับนะครับรอบแกนไฟนอลฮารุกับมารุเสมอกันอยู่ที่2ต่อ2เกมเป็นการเจอกันแบบเบสออฟเซเว่นใครถึง4เกมก่อนชนะครับผมเกมรอบนี้โรกฮะบูเซิร์กอยู่ทางขวาบนของแผนที่ครับโอเคที่หายไปช่วงนี้ก็ยุ่งๆหน่อยฮะเปิดร้านขายของกินโอ้เหนื่อยจัดเลยเหนื่อยจัดเลยยังเรายังไม่พร้อมให้อุดหนุนนะยังปรับสูตรกันอยู่โอเคเรามาดูรูปเกมกันต่อครับโรกฮะเลือกขึ้น2แก๊สเลยครับ2แก๊ส1พูจะไปซัดเทคไหนวะสปีดลิงแล้วก็โรกลาเวนเจอร์หรือเปล่าต้องมารอดูหรือว่าจะขึ้นเป็นไฟลิงยูนิตครับแล้วว่าต้องรอดูกันยาวๆนะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะฟัดกันมาถึงเกม5แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นแกมไฟนอลที่สูสีครับผมรายการนี้ฮะ ASUS ROG 2021ถัดดูมาในส่วนของมารุก็ทำการปิดแรมครับเป็นการปิดแรมตรงไหนเอ่ยโอเคปิดแรมเบ็ดหลักนะแต่ก็ยังมีแรม expand อยู่ฮะก็เดี๋ยวคงลงมาปิดข้างล่างอีกครับแล้วก็ส่ง SCV ไป scout แล้วส่วนกับ overload พอดีตรงนี้ฝั่ง circling ก็มาครับ scout เช่นเดียวกันแล้วขึ้นเป็น orbital command มาเป็นโรกเร็วเลยฮะโรกออกมา3ยูนิตครับในช่วงต้นเกมครับโรกก็มันขึ้น2แก๊สไง2แก๊สมันน่าจะไปเทคอะไรเทคที่2เทคที่3อ่ะฮะเทคแรกส่วนใหญ่จะใช้แต่มินาลนั่นเองแต่ถ้าเห็นฝั่งตรงข้ามขึ้น2แก๊สอ่ะก็พิดิกได้เลยครับว่าเขาจะไปเทค2ฮะก็คือยูนิตพวกเทียร์2ทั้งหลายโอเคตรงนี้ปิดแรมเรียบร้อยครับแล้วก็มา expand มี circling มา harass แต่ marine ก็มาแล้วก็น่าจะไล่ circling ไปได้ circling ที่อยู่นอกคลีปเซิร์กแบบนี้ครับมันสู้มารีนยากและนี่เป็นราเวนเจอร์จริงด้วยโอ้โหพิดิกแม่นจัดเลยตรงนี้ต้องแคนเซิลออกไปนะกลายเป็น expand ไม่ได้วะแล้วก็หลอกล่อเซิร์กลิงให้รันบายเข้ามาอันนี้ตั้งใจนะเพราะเขาไม่ได้ปิดซัพพลายดีพอร์ตครับหรือเปล่าหรือว่าทำอย่างอื่นอยู่อันนี้ไม่ทราบฮะโอเคแต่ก็ปิดซัพพลายดีพอร์ตมาแล้วแต่เซิร์กลิงก็รันบายไปถึงแนวหลังของมินเนอรัลไลน์ครับตรงนี้ราเวนเจอร์มาแล้วเอาไงดีแตกนะโอ้โหเรียบร้อย SCV แตกไปแล้วตรงนี้ก็ต้องแคนเซิลกันออกไป Rush มาไวเลยครับโรกฮะ3ราเวนเจอร์ตรงนี้ครับกำลังจะได้ Supply Deport ฮะเรียบร้อย1 Supply Deport Supply Box มารุมารุกับเหล่า SCV ของเขาแล้วมารีนอยู่ในบังเกอร์ก็คือต้องกันได้กันได้ก็จะสวนได้ครับแต่ก็ต้องมาดูครับโอ้ยเจอทำลายเทคแล็บไปแล้วจังหวะนี้ไซโคนกำลังจะออกมาต้องเอา SCV มาซ่อมแต่ต้องไคดีๆก็ต้องไคดีๆนะนี่ก็ต้องแคนเซิลออกไปครับรกมาดีมากๆเลยฮะจังหวะนี้เรียบร้อยฮะไซโคนมาจังหวะนี้ราเวนเจอร์5ยูนิตกำลังจะปิดเกมนี้หรือเปล่าครับกำลังจะแตกครับแฟคทอรี่ไม่มันต้องซ่อมครับไม่งั้นเลือดมันจะลดลงไปเรื่อยๆครับเบสของต้องฟังโซแรนนะถ้าไฟไหม้แล้วเราก็ได้ SCV ไปถึง7ยูนิตแล้วตาเวนเจอร์ก็มาเติมเรื่อยๆฮะแล้วก็กำลังจะมีเซิร์คลิงมาอีกครับเนี่ยฮะเขาทุ่มรัชมาเลยแล้วก็มาแล้วครับไซโคนไคโชว์สเต็ปฮะ1ต่อ5ครับไซโคนของมารุจะสู้ไหวหรือเปล่ามีมาวีมาไล่โอเวอร์ลอร์ดไปก่อนแล้วก็ไซโคนกับ SCV ซัดหน้ากันแล้วเรียบร้อยราเวนเจอร์ละลายหมดแน่นอนครับโอเคมารุที่คลายสถานการณ์ต้นเกมไปได้แต่ก็เจ็บหนักเหมือนกันนะอินคัมดรอปไปฮะสุดท้ายโรก GG ครับเพราะเขามีแค่นั้นฮะเขาคิดมาแค่นั้นครับเขาไม่ได้ expand ฐานต่อเขาไม่ได้มี expand ฐาน2และเขาก็ไม่ได้มองว่าหลังจากนี้จะทำอะไรครับเพราะน่าจะโดนส่วนครับส่วนด้วยมารีนไซโคนก็อาจจะแตกได้ครับมารู้ฮะตั้งรับแล้วก็เอาชนะไปได้ครับในเกมที่5นี่ครับเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปเลยเกมต่อไปจะเป็นก็เรียกว่า match point แล้วของมารู้ฮะ